Onyx Hippogriff นะคะเส้นเรื่องอันนี้เป็นเส้นเรื่องที่เกิดก่อนแฮร์รี่จะเกิดนะจำในทูเกมมันถูกกว่าซื้อดีลักซ์ด้วยนะคะซึ่งมาดูความต่างกันเถอะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมันซื้อยังไงเอา Activate Code มาวางปุ๊บแล้วก็สวัสดีค่ะพบกับสายจากอัมสาย Channel ค่ะวันนี้เรามาที่เราจะมาซื้อ Hogwarts Legacy ด้วยกันนะคะซึ่ง Hogwarts Legacy นะมันจะอยู่ที่สตรีมนะคะโดยสนนราคาในสตรีมนะคะอยู่ที่ 1,860 สำหรับตัว Deluxe Edition นะคะตัวทั่วไปก็จะถูกลงมา 1,590 นะคะซึ่งความต่างของมันก็คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้เลยวันนี้สายจะมาซื้อใน2เกมด้วยนะเพราะว่าใน2เกมมันถูกกว่าแล้วก็ซื้อดีลักซ์ด้วยนะคะซึ่งมาดูความต่างกันเถอะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมันซื้อยังไงมันมีวิธีการอะไรต่างจากสตรีมบ้างนะคะเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งๆนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของซายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะโอเคในสตรีมนะก็จะมีข้อมูลเกมบอกนะโดย release date นะคะซึ่งอันนี้ซายแบบไว้ใน wish list นานมากแล้วคือเกมมันมีข่าวมาตั้งแต่กลางปีที่แล้วปะเออประมาณนั้นแหละแล้วก็เกมมีการให้จองให้ซื้อพรีออเดอร์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบไม่รู้ไงว่ามันจะแป้งหรือเปล่าจากกระแสก็กลัวว่าเหมือนไซเบอร์พังใช่ไหมสายก็กลัวเหมือนกันว่าเฮ้ยเราไม่เคยซื้อเกมแบบพรีเลยเราก็แบบเราจะรู้ได้ไงว่ามันสนุกแต่ใดๆแล้วเคยเล่นตัวเกมที่เป็นภาค1 2 3 4อ่ะสมัยแบบเด็กๆไงก็แบบเฮ้ยสนุกเกมเนื้อเรื่องแล้วก็แฮร์รี่พอตเตอร์เนาะแต่เส้นเรื่องอันนี้เป็นเส้นเรื่องที่เกิดก่อนแฮร์รี่จะเกิดนะจำไม่ได้ว่ากี่ปีก็คือเราเป็นนักเรียนชั้นปี5เข้ามาใหม่เราไปทำเควสตามบ้านอะไรเงี้ยซึ่งสามารถเลือกบ้านได้หรือเปล่านี่ไม่รู้โอเคไม่แน่ใจโอเคค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับตัว Deluxe Edition นะมันมีความต่างอะไรนอกจากราคาที่แพงขึ้นนะคะสำหรับ Deluxe Edition นะคะมีความต่างก็คือสามารถ Early Access นะคะได้72ชั่วโมงก่อนเกมจะเปิดก็คือมันเปิดวันที่11เนาะซึ่งวันที่11สำหรับคนที่ซื้อตัวทั่วไปเนี่ยจะได้เล่นช่วงนั้นนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะได้เข้าก่อนรู้สึกว่าเมื่อคืนแล้วก็ก่อนเมื่อคืนก็คือมีหลายๆคนเล่นไปแล้วแล้วก็พี่เอกก็ได้ลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็Xbox ป่ะที่ได้ซื้อก่อนชาวบ้านเลยเอออันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็จะมีของแถมนะคะซึ่งเป็นแบบอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรอะ Tester Mount Dark Ash Battle Area Arena อะไรพวกเป็นแบบของตกแต่งหรือเปล่าหน้าตามันอยู่ในนี้มั้ยนะเหมือนจะอยู่ใน2เกมนะพวก announcement เนี่ยก็คือทำข่าวนู่นนี่นั่นมาตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวไป follow นิดนึงเผื่อมีข่าวอะไรประกาศคือมันจะมีเนี่ยประกาศตั้งแต่เอ้ยมีนา2022กันเลยทีเดียวคือได้ข่าวมานานมากแต่ไม่คิดว่าจะต้นปีที่แล้วโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปซื้อที่2เกมนะคะซึ่งเป็นเว็บลดราคาซึ่งทางเกมถูกบอกต่ออุ๊ยสปอนเข้าได้นะคือเขามีส่วนลดจริงๆซื้อกลางปีที่แล้วอ่ะลดกว่านี้อีกแต่ว่าพอมันเกมใกล้อ่ะเนาะแล้วก็ pre-purchase ช่วงแบบใกล้ๆเกมอ่ะมันก็ค่อนข้างอ่ะเพิ่มราคามาหน่อยแต่ว่ามันมีส่วนลดก็ดีกว่าไม่มีนะคะซึ่งใน2เกมมันถูกแล้วก็ใช้โค้ดเนี่ยเหลือ 1,500 ตัว Deluxe Edition นะเดี๋ยวจะไปซื้อตัวนั้นด้วยกันนะคะโอเคเดี๋ยวขอวาร์ปไปก่อนอันนี้ก็คือเป็นพรีวิวให้ดูเฉยๆว่าเกมมีรายละเอียดอะไรนะคะแล้วก็เกมนี้สเปคคอมที่ใช้เหมือนจะมีเว็บให้ไปเปรียบเทียบดูด้วยนะว่าสเปคเราไหวไหมอ่ะคร่าวๆก็คือเป็นอันนี้เนาะเราดูก่อนนะว่าเครื่องเรามันไหวไหมคือถ้าไม่ไหวมันก็เดี๋ยวซื้อแล้วว่าฟรีอะไรเงี้ยเราก็สเปซที่จะใช้นะคะใช้ถึง85จิกนี่ไปลบเกมเก่าๆทิ้งนะเกมที่ไม่ได้ใช้เนี่ยเพื่อเกมนี้โดยเฉพาะเลยคือเคลียร์ให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาโหลดมาแล้วมันจะได้ไม่แบบขัดใจอะไรนู่นนี่นั่นใช่ป่ะแบบก่อนจะโหลดอะไรเงี้ยไฟก็เคลียร์เรียบร้อยแล้วก็พวกอ่ะลองดูสเปคคอมเมนต์ก่อนแล้วกันว่าไหวไหมนะคะโอเคปะไปที่เว็บ2เกมกันนะคะโอเคเรามาในส่วนของหน้าเว็บ2เกมแล้วนะคะอันนี้ก็เสิร์ชเรียบร้อยแล้วก็คือเป็น Hogwarts Legacy เนาะอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูก่อนคือเว็บมันจะแบบค่อนข้างจะแบบเนี่ยล่มบ่อยคือน่าจะมีคนซื้อเยอะตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะก็เจออะไรแบบนี้ก็เลยแบบอ่ะพอสความอยากได้ไว้ก่อนอยากได้จริงๆไม่น่าอะไรเงี้ยถ้าใครเจอแบบนี้นะคะก็รอแป๊บนึงแล้วค่อยรีเฟรชแล้วกันเผื่อใครจะเจอเหมือนกันโอเคอันนี้ก็คือเป็นเคสแบบอะตัวอย่างรอไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อยกลับมาซื้อเดี๋ยวเกมมันจะให้เข้าได้แล้วก็มันจะมีให้เข้าสู่ระบบอะไรเงี้ยถ้าใครอยากสมัครสมาชิกอันนี้ไว้อะไรเงี้ยก็สมัครให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็เข้าไป
เดี๋ยวเรารอกันก่อนโอเคมันจะมีอยู่2ตัวคือ Hogwarts Legacy ธรรมดากับ Deluxe Edition นะคะซึ่งเห็นไหมว่าอ่ะความต่างคือที่ราคาแล้ว1นะคะแล้วก็ Steam เนี่ยสามารถเล่นได้ในวันที่10กุมภาพันธ์นะสำหรับตัวธรรมดานะคะส่วนที่จะเล่นได้เลยทันทีคือเขาจะให้คีย์มาเนาะอันนี้ก็คือได้เลยสำหรับใครที่พรีออเดอร์ไปก่อนหน้านี้คือคีย์มันจะส่งช้ากว่าวันที่พรีเพราะว่ามันไม่ได้ใกล้ช่วงเกมเปิดแต่ก็นั่นแหละคือใครซื้อช่วงนี้คือได้คีย์เรียบร้อยทันทีนะคะป่ะก็หยิบใส่ตะกร้าก็เลยจริงๆก็หยิบไปแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะซ้ำหรือเปล่าโอเคกดโอเคกดแล้วคือมันกดเข้าตะกร้าแล้วแต่จะกดเข้าไปดูรายละเอียดก่อนนะคะคือหน้าตาแกที่บอกว่ามันมีของแถมอ่ะในนี้มันจะบอกเอาไว้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้Dark Edge Cosmetic Set ก็คือน่าจะเป็นเครื่องแต่งตัวป่ะเทสเทลเมาส์ก็คือตัวนี้นะอะไรสัญลักษณ์ความตายอะไรสักอย่างแอบไปเสิร์ชมาแล้วก็อันนี้คือที่พูดถึงกันบ่อยๆคือ Onyx Hippogriff นะคะเมาส์ไม่แน่ใจว่าคืออะไรน่าจะของตกแต่งหรือเปล่าแต่ก็นั่นแหละเราจะได้เซตนี้ทั้งหมดแล้วก็อันนี้คืออะไรอะซาวด์แท็กเหรอเนี่ยหลักๆ ก็ประมาณ1 2 3 4รวมฮิปโปกริฟด้วยนะคะแล้วก็72ชั่วโมงเข้าก่อนด้วยโอเคเรามาซื้อกันเถอะคือใส่เข้าไปแล้วนะคะที่ตะกร้าก็คือกดซื้อตอนนี้ราคา 1,636 อ่ะพอกดแล้วใช่ป่ะอ่ะเราจำลองตอนที่เข้าไปตอนแรกคือไม่ให้ซื้อมากกว่า1คราวนี้มันจะมีโค้ดส่วนลดนะคะของเพจเกมถูกบอกต่อคือชีพเกมเมอร์อ่ะตอนแรกอ่ะมันจะเป็นช่องว่างๆอย่างนี้2อันใช่ป่ะก็ไปกรอกผิดเดี๋ยวจะกรอกผิดแบบซ้ายคือกรอกอันบนนะใส่รหัสส่วนลดไม่รู้ว่าตอนนั้นทำไมถึงจะไปกรอกข้างล่างมันเลยจะแบบหาไม่เจอนะคะก็ให้ใส่คำว่าชีพเกมเมอร์เฮ้ยสปอนเข้าได้จริงๆเนี่ยอันนี้คือมันลดอยู่แล้วไงจำลองการไม่ลดก่อนละกันนะเนี่ยถ้าไม่ลดนะคะจาก 1,636 มันจะรวม payment fee อีก 3% ก็กลายเป็น 1,685 แต่ถ้าเราใส่ใช่ปะจะลดไป 10% ป่ะอ่ะพอแอปพลายไปแล้วนะคะก็จะได้ลดเนี่ยเป็น 81.81 นะแต่ละช่องทาง payment fee จะไม่เท่ากันด้วยนะเลือกเป็น payment QR เนี่ยแหละเพราะว่ามันไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะเราก็ใส่โค้ดส่วนลดเป็น Cheap Gamer ก็คือเกมถูกบอกต่อ V2 นะคะจากเพจนั้นข้อมูลเกมมาจากเพจนั้นเยอะมากวันนี้คือโดนเพจนั้นตกหลายเกมมานะคะคราวนี้ก็จะลดเหลือ 1,554.96 บาทอยากรู้ว่าถ้าเปลี่ยนค่าเงินมันจะถูกกว่านี้ป่ะอ่ะจำราคาไว้นะคะว่า 1,154 คือมันมีค่าธรรมเนียมเนาะเพราะว่าไทย QR คือตัดค่าธรรมเนียมออกไปอ่ะก็กดเลยเฮ้ยจะเสียเงินแล้วมาแล้วอ่ะสแกน QR นะซึ่งตอนนี้เราเพย์เรียบร้อยแล้วสำหรับช่องทางที่เป็น QR มันก็จะมีการเปลี่ยนหน้าเว็บนะคะเป็นแบบข้อความตะกี้เลยคราวนี้เปลี่ยนมาที่หน้าเว็บของ TrueGame หลังจากนั้นก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะที่เราพูดกันอยู่นี่ก็เปลี่ยนแล้วสถานะการสั่งซื้อสมบูรณ์เรียบร้อยเย้คราวนี้วิธีใช้นะมันจะไม่ได้แบบเข้า Steam ทันทีคือมันต้องเอาโค้ดอะไปเลยเขาบอกว่ามันได้คีย์ทันทีนะเนี่ย Your key is available now ใช่ไหมเราก็แสดงรหัสคีย์ออกมานะคะ order number อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอเบลอแล้วก็นั่นแหละพอคลิกออกมาใช่ปะมันก็จะขึ้นคีย์ขึ้นมานะคะอยู่2คีย์อันนี้ใส่เบอร์ไว้เพราะว่าแต่ละคนก็จะมีคีย์เหมือนกันเนาะคราวนี้เราก็เอาคีย์เนี้ยไปใส่ในสตรีมซึ่งคีย์ในสตรีมนะคะมันจะมีวิธีใส่อยู่เดี๋ยวจะพาไปใส่อ่ะเราก็ปี้คีย์อันนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวสวิชไปที่ตัวสตรีมกันนะคะโอเคค่ะเรามาที่สตรีมกันเรียบร้อยนะคะเราก็มาที่ในหมวดของ Activate Product on Stream นะคะแล้วก็ไปนี่ Next ตรงนี้ Next ไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเป็นส่วนที่เอา Activate Code มาวางปุ๊บแล้วก็เอาโค้ดตะเกียบมาวางแล้วทำไมวางโค้ดมาได้โอเคทุกคนเราวางโค้ดได้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะกด Next ไปอ้าวแล้วสรุปว่าทำไมวางเราไม่ Next เหมือนมันเบลอๆนิดนึงนะคะโอเคเราได้แล้วนะคะ Hogwarts Legacy นะคะซึ่งอ่ะอุ๊ยหน้าจอมันไม่ได้แบบเป็นทีมฮอกวอตส์นะมันก็จะขึ้นชื่อเกมนะถ้าเรากรอกถูกนะคะเราก็กด finish นะ finish แล้วก็เลยขึ้น
นี่ก็คือดูคลิปจาก YouTube ที่คนอื่นเขาโหลดมาตัวเกมนะคะที่บอกว่า80จิกเนาะนี่ก็ขึ้นเป็น72ไม่รู้ว่าทำไมมันลดไซส์นะคะแล้วก็เลือก Drive ที่เราจะลงนะตอนนี้ไซส์ Clear Space ของเครื่องไว้แล้วคือน้อยนิดมากเหลือ91เพราะว่ามันมีเกมอื่นด้วยนะคะแล้วก็ Next ติดตั้งไปได้เลย Agree อะไรอย่างงี้นะคะรอโหลดเกมแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นในแท็บดาวน์โหลดเหมือนเกมทั่วไปนะคะโอเคฟินิชจ้าอุ้ยเป็นหน้าเกมไปไวไปปะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเป็นเกมที่เราเล่นเนาะนี่เลย Hogwarts Legacy ก็จะอยู่ที่นี่นะคะซึ่งรอโหลดไปก่อนมันนานค่อนข้างนานนะคะเกมคือแบบสมมติว่าอยากเล่นเกมวันนี้คือต้องรอเวลาโหลดนิดนึงวันนี้เน็ตไม่แรงด้วยนานไปถ้าเกิดรอดาวน์โหลดเอาไว้เราจะไปเล่นเกมด้วยกันนะคะหลังจากคลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะซื้อเกมในราคาที่พอใจละกันเอาไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะจะเป็นการเดินเข้า Hogwarts อย่างสง่าผ่าเผยเป็นนักเรียนชั้นปี5หน้าใหม่ใส่กริ๊งนะคะได้ข่าวว่าเหมือนจะโมหน้าได้คล้ายๆซิมเหมือนกันเราจะไปแบบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยระหว่างนี้ก็รอแบบนานมากน่าจะนานทั้งคืนดูก่อนวันนี้อาจจะแบบเล่นไม่ได้นอนหรือเปล่าโอเคก็สำหรับใครที่อยากจะซื้อทูเกมแบบซายนะคะก็ลองทำตามคลิปแล้วถ้าติดอะไรเอาไว้มาคุยกันใต้คอมเมนต์ข้างล่างได้นะคะสำหรับใครที่ไม่ได้อยากจะยุ่งยากอะไรมากนะคะก็ไปที่ตัวสตรีมปกติเลยก็ไปวิสิตสโตร์เพจได้เลยนะคะซื้อแล้วก็จะได้เล่นเลยแต่ต้องเป็นดิจิตอลดีลักซ์อีดิชั่นเท่านั้นนะถึงจะได้เล่นนะคะสำหรับตัวธรรมดายังไม่ได้เล่นนะโอเคตอนนี้มัน already เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ๊งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปของซายนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมมากๆนะคะวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะยี yeah.